นะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิในประเทศกรีซสมัยก่อนฮะไม่วุ่นวายเหมือนปัจจุบันสมัยก่อนก็เป็นเรียกว่าเป็นแหล่งของอารยธรรมตะวันตกอาตมาอ่านเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังก็คือลูกชายอยากจะเล่นการเมือง คุณแม่ห้ามไว้แม่ก็มีเหตุผลว่าถ้าเป็นนักการเมืองแล้วนะไม่ดีเพราะว่าถ้าพูดความจริงมนุษย์จะรังเกียจและถ้าพูดเท็จเทวดาจะรังเกียจยังไงไงก็มีผู้รังเกียจไม่เล่นดีกว่าลูกชายเถียงแม่บอกว่าไม่ใช่คุณแม่ว่าถ้าพูดเท็จมนุษย์จะรักถ้าพูดความจริงมนุษย์เทวดาจะรักฉะนั้นยังไงๆก็มีคนรักนี่เรียกว่าเรื่องของปฏิภาณหวานมีความคิดเร็วพูดเร็วพูดเก่งแต่ความคิดเร็วพูดเร็วนี่มันไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความเจริญเสมอไปซึ่งเรามักจะถือว่าคิดเร็วเรียกว่ามีปฏิภาณวิหารตอบเร็วตอบฉลาดนี่ก็คือเป็นอาการของผู้มีปัญญาอันนี้จริงก็เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในทางที่สร้างสรรค์แต่ในทางที่ไม่ดีไม่งามก็ได้และในชีวิตเราส่วนสำคัญมากก็คือความคิดแล้วถือว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องสมุดที่มนุษย์คิดรายใดเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมานี่แล้วจะทำให้มนุษย์เราเจริญสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานได้แทนเรามีกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็เราก็สมมติกันว่านี่ก็คือสิ่งมีค่าหรือว่าเป็นแบงค์ร้อยบาท500บาทนั่นก็เอาสิ่งที่เป็นกระดาษแต่เราสำคัญว่าเป็นสิ่งมีค่าขึ้นมามันจึงมีค่าขึ้นมาได้เพราะทุกของก็ตกลงกันเรียกว่าเป็นความจริงระดับสมมติทีนี้การที่เราสามารถคิดในลักษณะอย่างนี้ได้ทำให้เราเปรียบเทียบได้ทำให้เราคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ตามองไม่เห็นก็ได้นั้นการคิดระดับลึกซึ้งก็อาศัยการใช้สัญลักษณ์ต่างๆสิ่งที่เป็นนามธรรมแล้วจัดสรรให้เกิดเป็นประโยชน์ได้อย่างเช่นนิวตันก็เห็นแอปเปิลตกลงมาก็นำไปสู่เรื่องทฤษฎีของกราวิตี้มา
นี่ทฤษฎีเรื่อง gravity มีจริงไหมมีมาก่อนไหมมันไม่ใช่มันก็เกิดขึ้นอยู่กับแนวความคิดของนิวตันในความคิดจึงเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากแต่เป็นดาบสองคมบางเป็นสิ่งที่เราต้องระวังอยู่เสมอเพราะความจริงและเหตุผลก็ทำให้เราหลงได้หลงด้วยเหตุผลมีเยอะเหมือนกันบางทีเหตุผลเราก็อยู่ในกรอบที่แคบเกินไปถึงว่าเราอย่างเช่นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและเทคโนโลยีเจริญข้อมูลเพิ่มมากขึ้นทฤษฎีต้องเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็มีถ้าเรามีข้อมูลแค่นี้เราจะใช้เหตุผลแล้วก็เหตุผลแล้วถูกต้องไม่ผิดแต่พอเรามีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าไม่ใช่ก็มีนี่ทางพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญกับการฝึกความคิดมากเพราะว่าการคิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่บ่อยๆพอมนุษย์เราพ้นจากความเดือดร้อนเรื่องปัจจัย4เราก็จะเริ่มเป็นทุกข์เพราะความคิดแต่ในโรคที่ระบาดทุกวันนี้นำตับหนึ่งก็คือความซึมเศร้าทั่วโลกแม้แต่ในเด็กวัยรุ่นเด็กประถมก็ยังเป็นทุกวันนี้ได้เราเป็นโรคความเพราะความคิดมากขึ้นพอโรคทางกายหรือว่าความลำบากทางกายลดน้อยลงมันจะมีความทุกข์ทางใจทดแทนนั้นการแม้แต่โรคทางกายที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันที่เริ่มจะเป็นปัญหาใหญ่สุดแล้วเรื่องโรคเบาหวานโรคเบาหวานที่เกิดเพราะความอ้วนคนอ้วนมากขึ้นทำให้เป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ30-40อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งเกิดจากวิถีชีวิตเป็นโรคกายที่เกิดจากวิถีชีวิตในวิถีชีวิตนั้นใหญ่ก็เกิดจากความคิดจริงอยู่ในเรื่องความอ้วนก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเรื่องโครงสร้างของสังคมของเศรษฐกิจจะทำให้คนจนอ้วนได้ง่ายกว่าคนมีสตางค์และนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่โดยทั่วไปเราก็บอกได้ว่าทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมที่ผิดเพี้ยนเรื่องวิปริตร่างกายก็วิปริตไปดินฟ้าอากาศก็วิปริตไปหลายอย่างและปัจจัยสำคัญก็คือความคิดของคนนั้นจะเปลี่ยนความคิดของใครยากมากน้อยมากที่คนจะยอมเปลี่ยนความคิดเพราะคำพูดของคนอื่นส่วนมากจะเป็นแค่ว่าเปลี่ยนเพราะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะออกมาเป็นคำพูดได้
เราฟังอะไรที่รู้สึกลึกซึ้งมากเพราะมันมักจะตรงกับที่เราคิดอยู่แล้วในการที่จะเปลี่ยนความคิดทีเดียวน้อยๆแต่เรามีเราเมื่อเป็นเช่นนั้นคำถามก็ว่าถ้ามีน้อยมีบ้างไหมถ้ามีบ้างแล้วเรียกว่าเหตุปัจจัยที่ว่ามีน้อยคืออะไรบ้างเหตุปัจจัยที่ว่ายังมีอยู่บ้างมันอยู่แล้วเราก็ต้องวิเคราะห์อยู่ตรงจุดนี้เพื่อว่าเราจะเพิ่มโอกาสที่คนที่กำลังคิดผิดจะคิดถูกขึ้นมาได้ซึ่งความการเปลี่ยนความคิดเราบางทีเราก็ดูที่เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นจากความพลัดพรากเป็นต้นในความคิดที่เปลี่ยนไปแล้วธรรมว่าสมมติมันดูเหมือนจะมันจะมีแนวโน้มอยู่แล้วในเหมือนนี้มันจะเหมือนเป็น tipping point หรือว่าเป็นจุดที่จุดอิ่มตัวเกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ต่างๆนี่ทางพุทธศาสนาเราถือว่าถ้าเราปล่อยหรือหวังว่าจะมีเหตุบังเอิญที่ทำให้เราความคิดมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและเป็นสัมมาทิฏฐิมากขึ้นมันช้าแล้วก็คงไม่ทันนั้นเราจึงสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อกี้นี้ก็ได้บอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนนิสัยแล้วก็เป็นการปรับท่าที่ต่อโลกโลกคืออะไรฮะโลกไม่ได้มองในแง่ของผู้มีศาสตร์โลกคือโลกแห่งประสบการณ์ประสบการณ์ตรงของเราคือโลกของเราดังนั้นเมื่อเข้าใจว่าโลกคือประสบการณ์เราจึงจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเรานั่งหลับตาเรากำลังศึกษาเรื่องโลกเราจึงจะฉลาดในทางโลกได้เพราะโลกภายนอกโลกภายในก็คือประสบการณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ความคิดในการดำเนินชีวิตสิ่งทุกวันนี้สิ่งทั้งหลายก็ชวนให้เราฟุ้งซ่านก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาเสียจนคนส่วนใหญ่แทบไม่รู้สึกดังการปฏิบัติธรรมจึงเป็นการทวนกระแสพอเรายอมแบ่งเวลานั่งหลับตาอยู่กับลมหายใจมันทวนกระแสเหลือเกินนะมันตรงกันข้ามกับที่คนทั่วไปคือทำอะไรสักอย่างแต่ขออย่าไป อยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยๆแล้วก็หลับคนเราจะติดความคิดและอารมณ์แล้วก็เป็นของเสพติดถ้าอยู่เฉยๆไม่มีความคิดในสมองแล้วไม่รู้จะทำยังไงต้องหาอะไรสักอย่างมาเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นนิสัยนั่นยังคนขี้กังวลนะบางทีก็ไม่มีอะไรน่ากังวลแต่เพราะเคยมีสิ่งที่ควรจะกังวลในอดีตมันก็ติดมันเป็นของเสพติดอยู่วันนี้ถูกวันนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลมันต้องหาอะไรสักอย่างให้ได้เพราะถ้าเราต้องการจะกังวลเนี่ยมันจะมีอะไรกังวลได้อยู่เสมอถ้าเราต้องการจะเป็นทุกข์ก็มีอะไรที่เราจะอ้างเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้อยู่เสมอเพราะว่าสิ่งแวดล้อมก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ค่อยจะถูกต้องไม่ค่อยจะดีนั้นคำสอนของพุทธเจ้าที่เป็นหัวใจของธรรมะที่เป็นที่ยอมรับของทุกนิกายไม่ว่าเทรวาสมหานิมหายาน
วัชยานตันตรยานเรื่องอริยสัจสี่เบื้องต้นคือเราเป็นทุกข์ทางใจเพราะตัณหาเพราะความต้องการซึ่งสืบเนื่องมาจากความไม่รู้ไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญคือตัณหาคือความอยากที่เกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจถ้ามันเป็นความอยากเกิดจากความรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่นับว่าตัณหาและไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้นั้นความอยากนั้นทีก็เป็นเรื่องความรู้สึกแต่ว่าต้องมีความคิดเห็นต้องมีมุมมองต้องมีแนวความคิดต้องมีทฤษฎีต้องมีความเชื่อถืออยู่เบื้องหลังเราจึงจะอยากมันยังสัมพันธ์กันอยู่ลุงโพชาจึงพูดว่าทุกข์เพราะคิดผิดนั่นง่ายแล้วเราคิดผิดตรงไหนเราต้องการอะไรอยู่ทำไมจึงต้องการสิ่งนั้นนี่เราต้องการอะไรทุกมากคนต้องการเป็นทุกข์ถ้าคนเราไม่ต้องการเป็นทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ถึงขนาดนี้จริงหรือเปล่าลองดูสิฮะคือถ้าเราคิดว่าเราทุกข์เพราะสิ่งนั้นทุกข์เพราะสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาก็เป็นการดูถูกดูหมิ่นตัวเองว่าเราเป็นแค่เหยื่อของโลกเหยื่อของสังคมแต่ถ้าเรามองว่าเราเป็นทุกข์เพราะตัวเองไม่ดีอันนั้นก็คิดผิดเหมือนกันนะนั้นก็กลายเป็นมานะเป็นกิเลสตัวหนึ่งที่เรียกว่าเราเป็นตัวเราตัวแท้ของเราที่ไม่ดีแย่มากมีความไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอัตตาตัวตนพอกล่าวถึงเรื่องอัตตาส่วนมากเราจะคิดในแง่ว่าเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่รับฟังคำพูดความคิดของคนอื่นเลยแบบ egotist แบบนี้แต่มองตัวเองในแง่ร้ายว่าเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนทำอะไรก็ทำไม่เคยประสบความสำเร็จทำอะไรให้ผิดพลาดในสิ่งที่ไม่น่าผิดพลาดเลยคนอื่นเขาดีแต่เราทำเสียอยู่ทุกครั้งเมื่อเราคิดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยจิตก็ตกร่องเหมือนกันมันเป็นการตกร่องของจิตใจแล้วมันเป็นการหลงอยู่กับอัตตาตัวตนพุทธองค์ทรงวิจารณ์ว่าและตัวนี้ที่ว่าไม่ดีนะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนไหมหาได้ไหมอยู่ในกายไหมอยู่ในความรู้สึกไหมอยู่ในความคิดไหมอยู่ตรงไหนให้ลองจับดูให้มันหาไม่เจอมันเป็นผีมันเป็นมายาเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองนั่นก็เป็นความคิดผิดความคิดผิดที่เป็นพื้นฐานของความทุกข์ทั้งหลายและที่อยู่เบื้องหลังตัณหาต่างๆอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคือความเชื่อหรือความคิดว่ามีตัวเราเป็นผู้กระทำผู้ถูกกระทำผู้พูดผู้ถูกว่าผู้คิดผู้ปรุงแต่งนะมีตัวเราที่เที่ยงแท้ถาวรอยู่เบื้องหลังประสบการณ์นี้คือตัวคิดผิดมองผิดที่นำไปสู่ความอยากต่างๆเรื่องนี้ถ้าเราไม่ภาวนาไม่มีทางที่จะเข้าใจได้แต่ที่การภาวนาคือการนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นต้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นในชีวิตของผู้หวังความเจริญก็เพราะว่าเราหยุดอยู่กับสิ่งที่เป็นจริง
ในปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้อยู่ในปัจจุบันพอเรารู้อยู่ในปัจจุบันเดินรู้อยู่ในปัจจุบันแล้วความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นไหมก็เพิ่งต้องเกิดขึ้นเหมือนกันจิตใจไม่สงบก็เกิดได้แต่หน้าที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดขึ้นนะคอยสังเกตว่าไม่มีตัวเราเป็นผู้คิดไม่มีตัวเราเป็นผู้ปวดหลังไม่มีตัวเราเป็นผู้จำได้ไม่รู้ต่างๆก็เป็นแค่อาการของจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นหลังจากนั้นแล้วเราอาจจะสรุปเราโอนตอนนั่งสมาธิเราคิดมากหรือเราปวดหลังมากนี่แล้วก็ไปจับจองไปถือกรรมสิทธิ์ให้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราเลยนี่อนัตตาสำหรับคนไม่นั่งสมาธิเนี่ยไม่มีวันจะเข้าใจและฟังเรื่องเป็นทฤษฎีที่มันยิ่งคิดยิ่งปวดหัวแต่พอหยุดคิดได้บ้างในนั้นที่มีสติมันเป็นยังไงไหมประสบการณ์ในจิตใจของผู้มีสติแล้วในขณะที่มีสติมันเป็นยังไงต้องสังเกตมันไม่เหมือนประสบการณ์ทั่วไปที่ขาดสติประสบการณ์ของผู้ขาดสติก็คือมีเรามีของเราอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นเร็วมากจนเราจับไม่ทันทีนี้เราเอาง่ายๆว่าคนเขาด่าเราเขาด่าเราแล้วมันเกิดเราก็ได้ยินเขาด้วยว่าเราได้ยินเขากำลังนินทาเราเขาก็รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เขากำลังนินทาแล้วด่าเรารู้สึกอะไรไหมเรารู้สึกน้อยใจไหมสมมติว่ารู้สึกน้อยใจตัวเราน้อยใจไหมเราน้อยใจไหมผู้แบบสามัญก็ว่าใช่เราน้อยใจเพราะเขานินทาเราเรื่องไม่จริงเลยไม่น่าถ้าเราน้อยใจนะความน้อยใจนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรก็เกิดขึ้นเพราะคำพูดของเขาใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราคือผู้น้อยใจเราคือเราเพราะเขาเป็นเขาใช่ป่ะถ้าเขาไม่ใช่เขาเขาคงไม่พูดอย่างนั้นถ้าเขาไม่ใช่เขาแล้วตัวเราไม่เกิดขึ้นใช่ไหมถ้างั้นตัวเราจะขึ้นอยู่กับคนอื่นหรือเปล่าใช่ไหมคืออารมณ์มันเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งมากระตุ้นอารมณ์แล้วจิตใจก็ตกร่องแล้วจิตใจเราที่ขาดสตินี่จะตกร่องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยร่องนั่นก็คืออะไรก็คือวิปากผลกรรมเราทำอะไรบ่อยๆพูดอะไรบ่อยๆคิดอะไรบ่อยๆทุกครั้งที่เราทำเราพูดเราคิดเราทำให้ร่องนั้นลึกลงไปอีกสักน้อยหนึ่งสักนิดหนึ่งทำให้เราตกร่องนั้นง่ายขึ้นจนกระทั่งไม่ตกในยากดังนั้นถ้าเราเคยน้อยใจกับคำพูดของคนอื่นเป็นบ่อยๆละก็กลายเป็นคนขี้น้อยใจพร้อมที่จะน้อยใจแต่เราเคยโมโหคนนั้นโมโหคนนี้ก็จะเป็นคนขี้โมโหพร้อมที่จะโมโหนี่คือจิตใจไม่เป็นอิสระเลยจิตใจเราเป็นยังไงก็เป็นตามสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นชวนให้ดีใจเราก็ดีใจชวนให้เสียใจเราก็เสียใจชวนให้สุขเราก็สุขชวนให้ทุกข์เราก็ทุกข์ไม่มีอะไรฮะจิตใจของเราก็ลอยตามกระแสของโลกตามกระแสของประสบการณ์นั้นก็จะเกิดกิเลสที่ต้องการจะห่างไม่ต้องการจะต้องค้นพบกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าทำให้เป็นทุกข์แต่อยากจะเข้าหาสิ่งที่ทำให้รู้สึกเป็นสุขนั้นก็เครียดเพราะการที่เราจะกำกับกันทับจะควบคุมบังคับให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทางที่ไม่เป็นผิดเป็นภัยต่อเรานี่มันเป็นไปได้ยากเราคิดว่าเราทำบุญสุนทาน
แล้วทุกอย่างมันจะปลอดภัยทุกอย่างจะเจริญมันก็เป็นการทำบุญด้วยความหวังที่เราคงเป็นไปไม่ได้นั้นในการนั่งสมาธิภาวนาการเดินจงกรมเป็นการฝึกนิสัยที่จะตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเราจะมันเป็นการสร้างความเคยชินใหม่พอเราสร้างความเคยชินแล้วเราก็คอยปฏิบัติต่อสิ่งที่จะดึงจิตใจออกจากปัจจุบันชวนให้ฟุ้งซ่านมั่งชวนให้ซึมเศร้ามั่งชวนให้ง่วงมั่งชวนให้อยากได้อยากมีอยากเป็นมั่งพอรู้ตัวแล้วว่าจิตหลงแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ตั้งต้นใหม่จิตใจรู้แล้วก็หลงแล้วก็รู้ตัวขึ้นมาว่าหลงอะไรก็ว่าไม่หลงซะแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวรู้อีกนั่งเข้านี้แล้วความกระแสของตัวรู้จะมีกำลังแล้วในชีวิตประจำวันความสามารถในการดำรงซึ่งตัวรู้นี้ในชีวิตประจำวันทั้งที่ลืมตาทั้งที่ทำนั่นทำนี่มันก็ง่ายขึ้นว่าเหมือนกับปรับวิทยุเข้าสถานีถ้าเราไม่เคยเข้าบางทีก็โอ้ก็ก่อนที่จะหาสถานีมันยากแต่ถ้าเราเคยฟังสถานีนั้นบ่อยๆมันก็ปรับเข้าได้ง่ายนั้นการปรับเข้าภาวะตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราทำแบบจริงจังเวลาเรานั่งสมาธิเดินจงกรมเดินการเดินจงกรมมีอานิสงส์เฉพาะในว่าการเดินนี่เราเดินคล้ายกับเดินปกติลืมตาแต่สำรวมตาแต่สมาธิที่เกิดขึ้นนั้นจะนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจะง่ายเพราะว่าภาวะเดินจงกรมด้วยภาวะเดินธรรมดานี้คล้ายกันมากใกล้ชิดกันนั้นในการภาวนาคุณธรรมสำคัญคือสังเกตเฝ้าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราขาดหวังมันเป็นยังไงไหมผลต่อการภาวนาเป็นยังไงไหมถ้าเราอยากได้อะไรสักอย่างไม่ว่าจะตั้งชื่อว่าความสงบจะตั้งชื่อว่าปัญญาจะตั้งชื่อว่าวิปัสสนาเพราะมีความอยากได้บางมีผลต่อจิตใจในเวลานั้นเป็นยังไงไหมถ้าเราอยากทำอยากทำให้ดีที่สุดที่เราทำได้มันมีผลต่อจิตใจยังไงไหมคือแค่นี้เราจะได้หลักในเรื่องความอยากที่เป็นตัณหาและความอยากที่เป็นฉันทะแล้วดูจากผลต่อจิตใจในปัจจุบันนะและที่เรานั่งสมาธิเวลาเรามีการคาดหวังอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นสงบได้ยากแต่ถ้าเราอยากทำอยากภาวนาอยากทำความเพียรจิตใจได้ไม่เครียดไม่ฟุ้งซ่านจิตใจนี่สงบได้ง่ายนั้นเราก็ได้หลักจากประสบการณ์ที่นั่งสมาธิเรื่องการแรงดลบันดาลใจเรื่องการที่จะให้กำลังใจตัวเองในการทำงานเพราะการภาวนานี่ก็คือการทำงานเป็นการทำงานด้านในแต่หลักในการทำงานด้านในคือการที่จะพยายามมีตัวรู้อยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันก็เป็นหลักการทำงานในทุกๆเรื่องฮะเป็นการทำความเพียรความพยายามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงลูกและดูแลกิจกรรมในครอบครัวและในการทำงานทั่วๆไปเพราะว่าประสบการณ์คือประสบการณ์สิ่งที่จะไปในทางที่ถูกต้องดีงามและไม่ถูกต้องดีงามเนี่ยมันต่อเนื่องกันหมดเลยเวลาเราภาวนาสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคกีดกั้นไม่ให้เราสงบไม่ให้เกิดปัญญา
ก็สิ่งเดียวก็ที่เป็นปัญหาในชีวิตประจำวันเวลาเรามีงานทำเราก็เกิดแพ้อยากเบื่อหน่ายไม่ทำหรอกเด็กไปหาสิ่งที่มันสนุกกว่าหาความบันเทิงแล้วก็คิดว่าทำงานได้เยอะแล้วเหนื่อยแล้วสมควรจะได้พักจะได้เปลี่ยนอารมณ์สักหน่อยสัก5 นาที 5 นาทีกลายเป็น10 นาที 15 นาทีงานเสียเลยเพราะเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์นั้นสติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การรู้เท่าทันคือมีรู้เท่าและรู้ทันรู้ทันก็คืออารมณ์เกิดขึ้นเรารู้ทันทีเรารู้เร็วมันยังไม่ลุกลามมันยังไม่กำเริบสืบสารมันพอมันเริ่มจะเกิดนะรู้ตัวแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างทางที่ถูกต้องรู้เท่าก็คือรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจสูงขึ้นหรือต่ำลงเนี่ยนั้นก็มีสองอย่างคือรู้เท่ากับรู้ทันสติมันต้องเร็วที่จะจับอารมณ์ได้เร็วคือก่อนที่จะโกรธจะโมโหจะอะไรที่มันทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันๆนะมันต้องมีจุดเริ่มต้นที่มันยังอ่อนๆอยู่ถ้าสติเราทันนะมันยังไม่เป็นปัญหามากแล้วดับได้ง่ายแต่รู้เท่าที่ก็รู้ทันแต่ว่าไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวหรือบาปอยู่ในจิตใจหรือว่ายังไม่สนใจว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปก็รู้แล้วรู้แล้วก็ปล่อยตามคือรู้แล้วก็ถ้ารู้ทันนะแต่ไม่รู้เท่านะก็มันก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์ก็ได้ดังนั้นการเฝ้าสังเกตธรรมชาติของจิตใจในปัจจุบันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นหมดเลยด้วยการดูจิตใจตัวเองหลักความเจริญหลักความเสื่อมสิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จสิ่งที่จะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตของเราคืออะไรบ้างนั้นเรานอกจากการฝึกให้มีสติแล้วต้องรู้กาลและเทศะในการใช้ความคิดในการความคิดว่าเมื่อกี้นี้เป็นเครื่องมือแต่เราต้องฝึกให้ฉลาดในการใช้เครื่องมือนั้นแล้วรู้จักเวลาควรจะใช้เวลาไม่ควรจะใช้นั้นการเจริญสติทำให้เราได้ความรู้ขึ้นมาว่าอยู่แบบไม่คิดอะไรเลยแต่มีสติทำให้มีความสุขทันทีแล้วจิตใจรู้สึกปกติสุขดังไม่มีความคิดไม่ต้องกลัวว่าจะตกเหวตัวเราจะหายไปคือถ้าคนเราที่ศึกษามามากบางทีบางคนนี่ก็เห็นบางคนในที่แบบ IQ สูงแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องกายเลยไม่ออกกำลังกายเรื่องเสื้อผ้าก็ไม่สนใจอาหารการกินก็กินไปแทบจะไม่รู้จักรสชาติของอาหารเพราะมันอยู่ในสมองคิดอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าคิดแต่ว่าไม่รู้เท่าทันความคิดไม่รู้จักกาลเทศะในความคิดแล้วคนประเภทนี้มักจะถือว่าตัวหลักตัวเขาคือความคิดฉลาดคือจะภูมิใจมากในความฉลาดใครจะว่าตัวไม่สวยไม่งามไม่รอไม่อะไรไปว่าเขาไม่สนใจแต่เพราะว่าไม่ฉลาดเนี่ยถือทันทีดูถูกดูหมิ่นได้อย่างไรนั้นความยึดมั่นถือมั่นในความคิดทำให้เราเครียดแล้วกลัวจับต้องผลัดพรากจากความคิดความคิดทำให้รู้สึกอบอุ่นทำให้รู้สึกสบายตราบใดที่มีความคิดอยู่ในสมอง
นี่จะเป็นเรื่องของอวิชชาเหมือนกันดังนั้นเราต้องกล้าที่จะแสวงหาที่จะเข้าสู่แดนที่รู้ตัวอยู่ไม่ใช่หลับนะรู้ตัวอยู่แต่ไม่มีความคิดอะไรเลยและไม่จำเป็นจะต้องมีความคิดไม่เสียดายความคิดไม่ถือว่าตัวเราจะอยู่ได้เพราะความคิดในการที่เราได้ประสบการณ์อย่างนี้มีประโยชน์ยิ่งต่อชีวิตนั้นจะกลายเป็นการนำไปสู่การกลั่นกรองความคิดว่าคิดเรื่องอะไรเพื่ออะไรที่คิดอยู่ทุกวันนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมากหน่อยแค่ไหนแล้วสักแต่ว่าคิดเพราะเคยคิดและกลัวจะไม่มีความคิดตัวเราจะไม่มีนั้นการที่ได้สัมผัสชีวิตของตนปราศจากความคิดแต่ไม่หลับจึงเป็นสิ่งที่ผู้หวังชีวิตอันสมบูรณ์เนี่ยคาดไม่ได้มันสำคัญมากแล้วไม่ใช่สิ่งที่อ่านแล้วเชื่อมันจะเกิดมีผลต้องเกิดต้องสัมผัสต้องปัจจตังเองว่าเราไม่ใช่ความคิดนะเราไม่ใช่กายเราไม่ใช่ความคิดไอ้ตัวเรามันคืออะไรนี่เรามาคิดต่อตรงชุดนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนกันฟุ้งซ่านเหมือนกันแต่สังเกตว่ารู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายไม่สมบูรณ์สิ่งทั้งหลายไม่มีเจ้าของแล้วเนี่ยคือปัญญามันจะเกิดจากการรู้การเห็นอยู่ในชุดนี้นั้นเมื่อเรารู้เท่าทันความคิดเราเห็นความคิดก็เป็นสักแต่ว่ากิจกรรมอาการของสมองเราก็ไม่หลงอยู่กับความคิดมากเราก็เริ่มจะดูคุณภาพของความคิดเราก็ไม่ได้สังเกตแล้วเราความผิดพลาดในเรื่องความคิดจะน้อยลงอย่างเช่นการตวนสรุปคนและการประทับตราคนนั้นเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้เราต้องรู้เท่าทันนะตัวความคิดและคุณภาพความคิดแต่เนื้อหาของความคิดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องฝึกพุทธองค์จึงตรัสในเรื่องโยนิโสมนสิการนั่นคือฝึกให้คิดให้ถูกต้องให้ตรงต่อประเด็นเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบสามารถรักษาความคิดในทางที่ เป็นกุศลอย่างเช่นฝึกในการแผ่เมตตาเป็นต้นท่านให้เราฝึกคิดวิเคราะห์ร่างกายให้เรารับรู้แล้วยอมได้สำนึกในส่วนของร่างกายที่ไม่สวยไม่งามเพราะถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นคือไม่ฝึกตัวเองให้คิดจิตใจก็ไม่อยากจะคิดเรื่องความไม่สวยไม่งามของร่างกายเนี่ยไม่มีใครอยากจะคิดนะเรื่องความ เรื่องส่วนที่ดีของสิ่งที่ไม่ชอบด้วยปกติคนก็จะไม่คิดเรื่องความตายเขาก็ไม่อยากจะคิดแต่ด้วยความเชื่อมั่นในพระมหาปัญญาที่คุณพุทธองค์แล้วก็ยอมคิดโฮกก็กลายเป็นว่าดีมากๆเลยฮะคือเราจะสังเกตว่าที่เราหลงไหลอยู่ในเรื่องของกายเพราะเรามองแต่ด้านเดียวส่วนที่ไม่ตรงต่อความต้องการแล้วอารมณ์นี่ไม่คิดมันจึงมองกายในทางที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงนั้นจะให้จิตใจกลับมาสู่ทางสายกลางมองเห็นอะไรตามความเป็นจริงแล้วต้องฝึกในคิดในทางตรงข้ามทั้งเรียกว่าโยนิโสมนสิการเราก็หลงอยู่ในชีวิตท่านก็ให้เราระลึกถึงความตายเป็นคนที่ชอบมองอะไรในแง่ร้ายท่านก็ชอบคิดในทางบวกไม่ใช่ว่าคิดในทางบวกจะดีเสมอไม่ใช่ว่าต้องคิดให้ทางบวกให้ได้ทางบวกก็ดีในเมื่อจิตใจมันเอียงไปในการคิดในมองในแง่ร้ายหรือว่าเวลา
เราวางกำลังคิดจะริเริ่มจะทำอะไรสักอย่างเราคิดในทางลบซะดีกว่าพยายามดูความผิดข้อผิดพลาดข้อเสียหายดูทั้งข้อดีข้อเสียหายดีแต่เมื่อตัดสินว่าจะทำอะไรสักอย่างเราก็ใช้ความคิดในทางบวกดีกว่าแต่ทางบวกคิดกับทางบวกก็มีการเทศะของมันตอนในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต อย่างที่เพิ่งผ่านมาเรื่องเรื่องน้ำท่วมเป็นต้นถ้าทำในปัจจุบันนี้มันเหลือทนไหมมันไม่เหลือทนนะถ้าอยู่เฉพาะปัจจุบันประสบการณ์ในปัจจุบันแต่ที่มันแย่มันทุกข์โอ้ยมันไม่ไหวมันดันเป็นเน่มันเพราะอะไรเพราะความคิดไม่ใช่แล้วเพราะความคิดวิตกกังวลเพราะว่าคิดเสียดายเพราะว่าเอาเรื่องอดีตเรื่องนั้นเสียหายเรื่องนั้นมันไม่โอ้ก่อนที่จะโอ้นั้นมันเป็นเพราะความคิดอันนั้นไม่ได้หมายความว่าห้ามคิดนะมันห้ามคิดไม่อยู่แล้วแต่ให้รู้เท่าทันว่าเรากำลังทุกข์เพราะความคิดแค่นี้มันช่วยได้เยอะแล้วเมื่อเราเห็นว่าจิตใจมันคิดวกวนมันไม่ใช่ว่าหาข้อมูลมาพิจารณามันตกร่องอยู่กับอารมณ์คือสงสารตัวเองมั่งน้อยใจมั่งกังวลมั่งกลัวมั่งอะไรเนี่ยเราก็รู้ว่าในจิตใจกำลังเป็นอกุศลเราก็รู้เราก็ไม่ให้จิตใจคิดปรุงแต่งไปคือไม่ได้เก็บกดนั้นเก็บกดไม่ได้แต่เรารู้ว่ามันอันนี้คืออาการของสมองเป็นความเคยชินของสมองดูมันไปไม่เอาจริงเอาจังกับมันมากทีนี้เรากลับมาเดินทางทีละก้าวทีละก้าวจัดการกับปัญหาทีละเรื่องทีละเรื่องความเครียดลดหน่อยลงไม่เยอะเพราะว่าในแต่ละวินาทีแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราก็จัดตามลำดับเรื่องแต่เราไม่ได้เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิดให้ยุ่งจนเกินไปนี่มันเป็นเรื่องของการบริหารจิตใจบริหารสมองไม่ให้เราเป็นทุกข์เพราะความคิดเพราะคิดเรื่อยเปื่อยความคิดมันเหมือนกับเป็นลูกน้องที่มันยึดบ้านให้เราไปรับใช้ให้เรารับใช้คนรับใช้มันไม่ใช่เราก็ต้องจัดการความคิดเนี่ยมันต้องรับใช้ชีวิตเราไม่ใช่เอาชีวิตมารับใช้ความคิดไม่ให้หลงไหลอยู่กับความคิดเนี่ยจะจัดสรรกับจัดการกับความคิดได้ต้องฝึกให้จิตใจสัมผัสเข้าถึงอยู่ในภาวะที่ไม่ต้องคิดได้มันจึงมีกำลังและจึงจะมีปัญญาที่จะจัดการได้ดีวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเวลาที่เราเพียงแค่